This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Digital Tips Podcast นะคะก็เราก็ยังอยู่กับเกสของเรานะคะคุณอุ้ยพันศักดิ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยกองเชียร์แน่นหนาเช่นเคยนะคะก็ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับคุณอุ้ยไปเรื่องของ YouTube นะคะซึ่งโหทิปชอบมากแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าในงานของ Casting Asia เองเหมือนที่เราเกริ่นกันไปว่านี่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากจะมาขอความรู้คุณอุ้ยด้วยในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็เดินเลยในนิยามของคุณอุ้ยเนี่ยเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคืออะไรคะจริงๆถ้าจะแปลตรงตัวมันก็คือการทำการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับบางคนก็เรียกอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็เรียก KOL Key Opinion Leader ก็คือผู้เขาเรียกอะไรผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดของคนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูงมากในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ปกติเนี่ยถ้าเราเห็นก็จะมีการแบ่งตามระดับของผู้ติดตามเนาะคร่าวๆก็อาจจะบอกว่ามีเช่นนาโนอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมโครโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นแมคโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ตามระดับของอิทธิพลที่เขามีต่อผู้ติดตามของเขานั่นเองถูกไหมคะทีนี้ระหว่างเทียบกันสมมติเราเทียบกันนาโนไมโครแมคโครนาโนนี่ปกติก็คือคนตามประมาณหลักร้อยนับเป็นนาโนได้ไหมคะใช่หลักร้อยถึง 1,000 ก็นับเป็นนาโนละใช่ครับไมโครก็ประมาณคร่าวๆอาจจะถึงประมาณ 10,000 ประมาณ 10,000 10,000 ใช่มั้ยคะแล้วก็แมคโครก็ 10,000 ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในจากประสบการณ์ของคุณอุ้ยอะค่ะตอนเนี้ยเทรนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะระหว่างเทียบระหว่าง3กลุ่มนี้โอเคจริงๆผมต้องบอกว่าต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพราะว่าเวลาเราใช้งานทั้ง3กลุ่มเนี้ยมันไม่เหมือนกันงั้นถามว่าเทรนด์เป็นยังไงตอนนี้เทรนด์ก็คงยังใช้ทั้งหมดแหละครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเทรนด์ก็คงยังใช้ทั้งหมดเราอาจจะใช้แมคโครหรือระดับซุปเปอร์สตาร์เป็นคนที่สร้าง awareness สร้าง awareness เพราะว่าพวกเนี้ยได้ broad คือได้ฐานคนที่สนใจกว้างแต่ไม่ลึกคนเหล่านี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ความน่าเชื่อถือประมาณนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ามีแบรนด์นี้อยู่ในตลาดแต่ถ้าลึกลงไปเริ่มอยากได้ engagement มากขึ้นหน่อย คือได้ไลค์ได้แชร์อยู่บ้างเนี่ยก็จะลงมาที่ของไมโครมากขึ้นนะครับไมโครสร้าง engagement ได้ทำให้คนรู้เรื่องราวสนใจมากขึ้นนะครับอยากจะหาข้อมูลต่อมากขึ้นแล้วก็อีกเทรนด์นึงที่ตอนนี้เริ่มมามากๆคือนาโนนะครับหรือไมโครลงมาข้างล่างๆหน่อยก็จะเป็นในลักษณะของการใช้คนเพื่อให้เกิดคอนเวอร์ชันหรือเกิดการเกิดแอคชั่นบางอย่างเช่นคลิกไปหรือว่าซื้อของตามอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเป็นเชิงลึกมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ตอนนี้เป็นการผสมผสานทั้ง3ส่วนนี้ยังไงให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกคือไม่ใช่ว่ายุคไหนใช้อะไรมากกว่าอยู่ที่ objective ถูกไหมคะว่าเราต้องการที่จะใช้เพื่ออะไรกับแบรนด์ของเราแล้วก็เมื่อกี้มีอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือที่เราบอกว่าเวลาที่เราใช้กลุ่มที่คนตามเขาอาจจะไม่ได้เยอะอันนี้จะเป็นข่าวดีของทุกคนเนาะคือคนตามที่เขาคนตามอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เขาเป็นคนที่ลุ่มลึกเกี่ยวเรื่องอะไรบางอย่างเขาสามารถสร้างอิทธิพลในความคิดอะไรบางอย่างได้เช่นสมมติคนนี้เนี่ยเป็นคนที่บ้าแกเจ็ดมากคนตามอาจจะหลักร้อยแต่ที่คุณอุ้ยบอกคือโอ้มันถึงขั้นคอนเวิร์ตได้เลยนะคือซื้อได้เลยใช่ครับใช่ไหมก็ทุกวันนี้แบรนด์ต่างๆก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าประเทศที่นำกระแสเรื่องนี้คือประเทศจีนเดี๋ยวนี้ตะวันตกก็ต้องดูจีนแล้วว่าจีนทำอะไรเพราะฉะนั้นในกระแสที่อินฟลูเอนเซอร์หรือคนทั่วๆไปสร้างสามารถเป็นคนที่ชักนำให้เกิดการซื้อขายได้จริงๆเนี่ยมันทำให้อินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วอินฟลูเอนเซอร์ที่มีบทบาทเรื่องนี้มากมากๆเนี่ยคือนาโนคือไมโครนะครับเพราะฉะนั้นเขาอ่ะมีความใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เป็น follower อ่ะมันใกล้ชิดมากๆผมว่าผมเชื่อว่าพนันว่าทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์นี้แหละ
ไปเที่ยวมาหรือไปกินข้าวมาแล้วถ่ายรูปสวยๆออกมาครับต้องมีคนโพสต์ถามอ่ะว่าที่ไหนใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเออที่โน่นที่นี่มันมีโอกาสมากที่คนที่ถามหรือคนที่ดูอยู่แล้วไม่ได้ถามเนี่ยเขาจะไปตามเนี่ยคือแอคชั่นแต่เราไม่เคยไปโพสต์ถามดาราเวลาเขาโพสต์ว่าเขาไปเที่ยวไหนว่าที่ไหนนั่นฉันได้ฉันนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงถ้าเราจะติดตามใช่เพราะว่าเราก็จะนึกออกมันจะยังมีเพื่อนเราบางคนที่มันลงอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเออเราอยากไปกินบ้างคือซึ่งมันแตกต่างจากเวลาร้านอาหารโพสสมมติเซลเป็นอาหารถ้าเป็นร้านอาหารโพสเราก็อาจจะเออเออโอเคก็ดีแต่พอเป็นเพื่อนเราโพสปั๊บรู้สึกละเออเฮ้ยเราอยากจะไปกินบ้างเพราะเราเชื่อเพราะเราเชื่อเขามันก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนที่เราทราบกันว่าผู้บริโภคเนี่ยเชื่อแบรนด์น้อยลงเรื่อยๆถูกต้องคือเขาไม่ได้มีเชื่อนะเขาดูเพื่อหาข้อมูลแต่ว่าถ้าเขาจะซื้อจริงๆเนี่ยเขาจะเชื่อคนรู้จักใช่ครับเชื่อเพื่อนมากกว่าใช่นอกจากผู้บริโภคจะเชื่อแบรนด์แล้ววันนี้ผู้บริโภคยังเริ่มเลือกเชื่ออินฟลูเอนเซอร์น้อยลงด้วยเหมือนกันเชื่อเพื่อนยังเชื่ออยู่มากกว่าเป็นบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์เลยต้องถ้านักการตลาดจะใช้เนี่ยเลยต้องใช้ในมุมมองที่ต่างไปอย่างที่คุณทิพย์บอกเลยว่าแล้วแต่วัตถุประสงค์เราไม่สามารถจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากๆเพื่อสร้างความเชื่อมากๆให้กับคนทุกๆคนได้มันยากมากครับโอเคค่ะทีนี้มีอะไรบ้างไหมคะที่เป็นสิ่งที่คุณอุ้ยคิดว่าในฐานะนักการตลาดถ้าเราจะทำเรื่องอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยสิ่งที่แบรนด์หรือลูกค้าเนี่ยควรจะต้องรู้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอันเนี้ยเป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆผมก็อ่านบทความนี้มาแต่ผมชอบมากแล้วผมก็อยากจะแชร์เหมือนกันก็คืออินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่มีเดียเขาก็พูดสั้นๆแค่นี้ซึ่งผมก็คิดว่าเออผมเห็นด้วยนักการตลาดหลายๆคนน่ะมองอินฟลูเอนเซอร์เป็นมีเดียมองว่าเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์คนนี้มี follower 100,000 คนถ้าฉันลงโฆษณาไปกับอินฟลูเอนเซอร์คนเนี้ยแปลว่าฉันจะเห็นคนดู 100,000 คนผิดแล้วคุณกำลังมองว่าคุณมองว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้คือมีเดียเหมือนมาลงกับ Workpoint แล้วจะมียอดวิว5ล้านวิวอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันรอเล่นค่ะเพราะเรามองอินฟลูเอนเซอร์เป็นมีเดียไม่ได้เพราะถ้าเรามองแบบนั้นแปลว่าเราไม่ได้สนใจเลยว่าเขาเป็นตัวแทนที่ดีของแบรนด์หรือสินค้าของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะมองอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนซ์คือมีอิทธิพลต่อคนที่เขาเป็นแฟนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับคุณคือเขาคือตัวตนเขาคือตัวแทนที่ดีของแบรนด์ของสินค้าของเราหรือเปล่าเมื่อเขาทำไปแล้วเขาโปรโมทไปแล้วเนี่ยคนจะชอบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือผลลัพธ์ที่ทุกแบรนด์อยากได้ค่ะงั้นต้องบอกอย่างแรกเลยอย่ามองอินฟลูเอนเซอร์เป็นมีเดียโอ้อันนี้ดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าล้ำลึกเหมือนกันนะ มันอาศัยความเข้าใจมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่คุณอุ้ยบอกทิปก็คือว่าคุณอุ้ยก็จะบอกว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราดูแค่ว่าเขามีคนตามเท่าไหร่ไม่ได้แต่เราต้องดูลึกไปถึงว่าคนตามเขาเป็นใครใช่แล้วก็ในบริบทของการคุยกันคอนเวอร์เซชันที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรก็พูดเรื่องไหนถูกไหมคะคุณอุ้ยใช่ครับคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากขึ้น อย่างแคสซิ่งเองเราก็ develop เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องพวกนี้ในการที่เราจะทำความรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์เยอะขึ้นถ้าผมเปรียบเทียบให้คุณที่เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ว่าเรามีบิวตี้บล็อกเกอร์5คนค่ะนะครับทุกคนมีสแตทเท่ากันหมดแล้วคุณทิพย์จะใช้คนไหนได้ถ้าเราไม่ได้รู้ว่าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยในบริบทของคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต่างกันพอพูดถึงเรื่องผมโอ้ต้องเป็นคนที่5แต่ถ้าพูดถึงลิปสติกต้องเป็นคนที่1นะครับแต่ว่าสแตทบนเบื้อง follower เท่ากันหมดเลยงั้นเวลานักการตลาดจะเลือกใช้อ่ะก็คงต้องมาใช้ก่อนว่าถ้าฉันเนี่ยสินค้าฉันน่ะต้องการ attribute แบบไหนต้องการคนที่เป็นตัวแทนในแบบไหนมากกว่ากันต้องลงไปดูลึกถึงคอนเทนต์แล้วก็สแตทของคอนเทนต์แต่ละอย่างเลยครับนี่คือเทรนด์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่เชิงเทรนด์หรอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับในการพิจารณาเลือกอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนที่ represent แบรนด์ได้ดีที่สุดที่ว่านี้สำคัญนะคะเพราะว่าเหมือนที่คุณอุ้ยบอกคือถ้าเราดูภาพคร่าวๆมันอาจจะดูว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วโดยรายละเอียดเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันใช่ครับสมมุติเรามีสปีกเกอร์มีครูเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ละคนก็มีความรู้ที่แตกต่างกันถ้าบางทีเรามองเผลอๆเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้งั้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดในตลาดอย่างนึงเลยก็คือ
คนที่ทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งจะมองว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งง่ายมากก็แค่เลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ฉันรู้จักโทรหาแล้วก็ต่อรองราคาให้ถูกที่สุดแล้วก็ทำแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงคือคุณรู้ได้อย่างไรว่าคนที่คุณชอบเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดกับคุณแล้วในตลาดเพราะวันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักแสนหลักล้านคนที่เป็นตัวแทนให้คุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายต่อไปเรื่อยๆในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแสดงว่าอย่างที่ Casting Asia ทำก็คือว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับถูกไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ movement ที่เกิดขึ้น conversation ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อประเมินว่าแคมเปญที่เราทำไปเนี่ยมันประสบความสำเร็จแค่ไหนยังไงนะคะใช่ครับแล้วเราก็จับสแตทจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เราใช้งานเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำโปรเจกต์เดียวนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเราทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสถิติของคนที่เคยทำงานมาทั้งหมดว่าแต่ละคนทำงานออกมาแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสแตทเหล่านี้ทั้งหมดก็จะมาใช้คิดคำนวณทั้งหมดเลยเพื่อจะหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าได้ค่ะครับจริงๆความยากของการเป็นทำเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยยากตรงไหนที่อย่างเมื่อกี้ที่คุณอุ้ยพูดอะคือว่าจะมีบางท่านที่คิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็แค่โทรไปต่อราคาทำไมลูกค้าไม่โทรเอง ทำไมเราจะต้องมีคนที่เข้ามาจัดการเรื่องนี้ความยากมันคืออะไรแบบที่แบบลูกค้าแบบเพนเลยเงี้ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าเราบริหารโปรเจกต์แล้วก็เรามีอินฟลูเอนเซอร์คนหรือ2คนเนี่ย แน่นอนทุกคนก็ทำได้แหละ นะครับแต่ถ้านึกภาพว่าเทรนด์ตอนเนี้ยเราต้องการอินฟลูเอนเซอร์ระดับแมโครสักคน2คนไมโครสัก20คนและนาโนสัก200คนเริ่มบุญละเริ่มบุญละทำตัวเลขมาเริ่มเห็นชีวิตละเราต้องมานั่งไล่โทรทีละคนแล้วไม่ใช่ว่าโทร1คนแล้วจะรับงานทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารโปรเจกต์ก็กลายมาเป็นเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ละที่ต้องใช้ data ถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีเทคเลยเนี่ยก็จะยากละถัดมาเนี่ยพอคนเริ่มเยอะการบริหารโปรเจกต์ก็จะเริ่มเยอะละสมมุติเราเป็นเอเจนซี่แล้วลูกค้าบอกว่าหรือสมมุติเราเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละแล้วเราบอกว่าเราทำโปรเจกต์ไป1อาทิตย์ละเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะ100กว่าคนนะครับผ่านไป1อาทิตย์เราอยากได้ข้อมูลทำไงครับไล่โทรถามทีละคนว่าสแตทตอนนี้เป็นยังไงบ้างแปลว่าผมอยากรู้1ทีผมต้องโทร100กว่าครั้งทั้งหมดที่เพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาโหที่ฟังอาทิตย์เจ็บปวดเลยเริ่มเหนื่อยแล้วนะแล้วมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าโทรไปแล้วก็ไม่ว่างอยู่ส่งสแตทให้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งเหล่านี้นั่นคือเพนของการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแล้วตอนจบรีพอร์ตนี่ยังกระโดดข้ามมาว่าบอกให้ทำอะไรแล้วไม่ทำเข้าใจไหนคุยกันไว้ว่าอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างที่บอกเลยหรือตัวเราเองเกิดอยากเปลี่ยนใจไม่อยากให้โพสต์แบบนี้ละขอเปลี่ยนเป็นโพสต์แบบนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเหล่านี้มันเหมือนเป็นทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะในการจัดการมาผสมผสานกันเพราะมันเป็นเรื่องผู้คนด้วยถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าคุณอุ้ยพูดถึงเรื่องการเอา data เข้ามาใช้เนี่ยส่วนนึงก็คือเพราะว่า AnyMind เองเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง AI ใช่ครับด้วยคือเก่งเรื่อง AI อยู่แล้วแล้วก็เลยเอาเทคโนโลยีตรงเนี้ยมาช่วยด้วยหรือเปล่าคะคุณใช่ครับเนื่องจากที่เนี่ยจริงๆเราเป็นเทคคอมพานีเนอะแล้วก็มีทีม development ของตัวเองเพราะทีม development ก็จะพยายามดูว่ามีข้อมูลในแบบไหนบ้างที่เราเอามาแล้วใช้ประโยชน์ได้ทั้งเรื่องของการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เอาเข้ามาหรือกระทั่งการ forecast ว่าถ้าเลือกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยคุณต้องใช้งบเท่าไหร่หรือว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้จะเป็นยังไงบ้างจบแคมเปญแล้วเนี่ย report ออกมาเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเกิด suggestion ให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เลยทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เกิดจากการวิเคราะห์จากคนคนหนึ่งอย่างเดียวแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์อย่างเงี้ยว่าการใช้เทคเข้ามามันน่าจะช่วยให้เราได้รับผลลัพธ์ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญคือมันดูได้เรียลไทม์มันดูได้เรียลมันดีตรงนี้แหละใช่ไหมคะเช่นสมมติเรามีนาโนอยู่200คนเราสามารถที่จะแทร็กดูเรียลไทม์ได้เลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ว่ามันก็จะได้ปรับได้ทันด้วยถูกต้องใช่ครับโอเคทีนี้ในเรื่องของการออกแบบแคมเปญที่ว่านี่น่าสนใจมากคือสมมติอย่างเช่นที่มีแชมพูยี่ห้อหนึ่งเราทำแชมพูออกมาแล้วเราก็ตั้งโจทย์นี้เราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ทีเนี้ยวิธีการคิดแมสเซจค่ะคุณอุ้ยเช่นสมมติเราบอกว่าเรารู้ละเราเลือกอินฟลูเอนเซอร์มาละฉันจะเอาแชมพูนี้ไปให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยใช้แล้วก็จะให้เขาพูดถึงนะคะแมสเซจตรงเนี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการคิดแมสเซจต่างๆสำหรับแต่ละคนเนี่ยมันต้องมานั่งคิด
แยกด้วยไหมคะคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเราก็จะย้อนกลับว่าถ้าวันนี้เราเอาในสิ่งที่เราทำกันในตลาดวันนี้ก่อนครับสิ่งที่เราต้องการเป็นวัตถุดิบสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนจริงๆอ่ะมันคืออาจจะเป็นคีย์เมสเซจบางอย่างหรือ mood and tone บางอย่างนะครับเราต้องการ key message ที่เราอยากให้เขาพูดจริงๆแต่เราอาจจะต้องอารมณ์อร่วยให้เขาพูดในมุมของเขานะครับยกเว้นว่าบางอย่างถ้าคุณมีสโลแกนที่คุณอยากให้เขาโพสจริงๆก็โพสได้แต่ก็ต้องยอมรับในฟีดแบ็กกลับมาว่าโคตรความเชื่อควรจะลดลงไปทุกครั้งที่เราอยากจะให้เขาพูดในแบบที่แบรนด์อยากจะพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็เข้าใจได้บางทีเราก็เจอกันตรงกลางนะว่าแบรนด์ก็มีแบรนด์เมสเซจอยากให้พูดแต่พูดในมุมที่อินฟลูเอนเซอร์อยากจะพูดนะครับเราเลือกอินฟลูเอนเซอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นภาพนิ่งก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นสมมุติเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาทำวิดีโอแบบเนี้ยเป็นเกรียนแบบเนี้ยไอ้เราก็ชอบอ่ะชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเอาแบรนด์เราไปใส่ในความเกรียนเขาเราก็ต้องโอเคด้วยเหมือนกันนะเราก็ต้องเกรียนด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถมาใส่สูทผูกไทยแล้วถ่ายวิดีโอให้คุณได้เขาอ่ะทำได้แต่คนดูไม่เชื่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องเข้าใจก่อนแต่ message ที่ให้ไปนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเนี่ย reference นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพที่ให้ไปเนี่ยเราก็สามารถให้ได้แต่ที่สุดแล้วเราต้องยอมรับตัวตนและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราใช้แมคโครเพราะว่า identity ก็จะชัดค่ะแสดงว่าก็คือต้องเจอกันตรงกลางแหละเพราะว่าเหมือนที่คุณอุ้ยบอกว่ายิ่งถ้าเรา specific แค่ไหน มันก็จะยิ่งลดทอนความธรรมชาติหรือความเรียลมันลงไปเท่านั้นถูกไหมเพราะมันจะมีแบรนด์ message ที่ชัดเจนอยู่ในขณะเดียวกันเช่นแชมพู1ขวดมีคุณสมบัติ100อย่างทุกคนพูด100อย่างคงไม่ดีถ้าเราจะอยากจะสะกดให้เขาพูดแค่อย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็ต้องหาตรงกลางให้เจอใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับทีนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่คุณอุ้ยรู้สึกว่าจากการทำงานกับลูกค้าหรือจากการทำงานกับแบรนด์มาแล้วเป็นสิ่งที่อุ้ยเราอยากจะบอกมากๆเลยอะว่าลูกค้าทำแบบนี้ดีกว่าหรือไม่ทำแบบนี้ดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะจริงๆในการ manage project ต่างมันมีรายละเอียดปลีกย่อยของดีเทลของงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมก็บ่อยๆครั้งเนี่ยเราก็พยายามจะแนะนำลูกค้าในมุมที่เราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราผ่านเรื่องแบบเนี้ยมาเยอะหลายๆครั้งลูกค้าก็จะดื้อในมุมที่ลูกค้าเขาอยากจะทำเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากแนะนำว่าในบางครั้งที่คือเราต้องเข้าใจความเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก่อนเพราะว่าพอย้อนไปเราบอกว่ามันไม่ใช่มีเดียการบังคับให้มันเกิดในมุมที่ลูกค้าต้องการอย่างเดียวเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมันจะออกมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออบเจคทีฟชัดเจนเราเลือกอินฟลูเอนเซอร์ชัดเจนเราได้แบรนด์เมสเซจชัดเจนเนี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามุดว่าเราเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เราไม่มั่นใจกับเขาว่าเราจะชอบในแบบที่เขาทำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆที่เกิดขึ้นโอเคอย่างแบรนด์ถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้มีงบเยอะมากครับผมแล้วเขาอยากจะเริ่มใช้นะคะเช่นเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นแล้วเขาก็อยากจะใช้มีบัดเจ็ตก้อนหนึ่งขอใช้เฉพาะนาโนอินฟลูเอนเซอร์เลยอะไรแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าคุณอุ้ยแนะนำไหมคะจริงๆก็ได้ครับประเด็นของมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรสเตตัสของแบรนด์หรือว่าตัวสินค้าเราเนี่ยอยู่ในสเตตัสไหนถ้าแบรนด์เราเป็นคนเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักบ้างอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วเราต้องการให้เกิดแอคชั่นบางอย่างการใช้นาโนอินฟลูเอนเซอร์เพื่อทำให้เกิดคอนเวอร์ชันจริงๆเลยเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่ไม่รู้จักเลยนะครับเป็น SME เลยเนี่ยแล้วคิดว่ามาใช้นาโนแล้วคนจะรู้จักทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์ใช่ครับมันอยู่ที่ objective เราจริงๆเราก็ไม่ได้เชียร์ให้ทำตลอดทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่ถึงจุดที่เขาจะมาทำนาโนเพื่อให้เกิดแอคชั่นบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ทำเลยค่ะ marketing tools มีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการ influencer marketing ณจุดนี้ก็ได้เขาอาจจะต้องการ Google search หรือเปล่าหรือว่าไปทำ Facebook page ไปทำแล้วไป boost หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นdigital marketing tools มีเยอะแยะinfluencer marketing เป็นแค่อย่างหนึ่งคุณอุ้ยมองเทรนด์นี้ยังไงบ้างคะคือบางคนก็จะบอกว่า
อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นเทรนด์ที่อยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปอะไรแบบนี้คุณอุ้ยมองเรื่องนี้ยังไงคะผมคิดว่าในสเต็ปถ้าเราจะมองธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเป็น S curve ค่ะตอนเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอ่ะยังเป็นช่วงที่ยังอยู่ในขาที่ยังเป็น growth อยู่นะครับแล้วมันก็เริ่มแตกลายออกไปเรื่อยๆช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ influencer marketing อ่ะในเชิง awareness ซะเยอะมาช่วงปีนี้เราหันมาใช้เขาในช่วงในเชิงของ engagement เยอะขึ้นนะครับยังคงมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็ content อยู่พอสมควรแล้วตอนนี้เทรนด์ที่กำลังจะไปคือเรื่องของ conversion มากขึ้นตอนนี้เริ่มมีลูกค้าที่อยากใช้ influencer marketing แล้วทำยังไงให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องของยอดขายเลยมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราต้องพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านมองในภาพรวมของ influencer marketing ตอนนี้จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทุกประเทศในแถบเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในขาที่ขึ้นอยู่แบรนด์สนใจแต่เราจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้มันคุ้มค่าที่สุดมากกว่าแสดงว่าก็น่าจะอีกยาวไกลเนาะแล้วมันก็มีพัฒนาการจากแรกๆที่เราจะใช้กันแค่ให้คนรู้จักมันก็จะเริ่มมีความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วว่าอ๋อมันต้องลงมาดูจนถึง conversion นะดูแล้วมันเกิดเป็น return ตาม objective แล้วหรือเปล่าก็จะเริ่มมีความทุกคนก็จะเริ่มเหมือนเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณอุ้ยตามช่วงเวลาที่ผ่านไปใช่ตอนนี้แบรนด์จะเริ่มมอง influencer เหมือนเป็นพนักงานขายแล้วว่าแทนที่จะจ่ายเป็นโพสละจ่ายเป็นคอมมิชชั่นแล้วกันก็จะเริ่มมีอย่างนี้ขายถ้าไปโพสปุ๊บแล้วขายได้ก่อนถ้าขายได้แล้วถึงจะจ่ายเงินให้ก็มีเหมือนกันโอ้ตายแล้วเป็นทำไมสมัยเราไม่มีอะไรอย่างนี้เราเด็กๆเราไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้วิธีการหาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณอุ้ยพูดอันนึงนะสนใจคือ marketplace ครับผมคือของ casting asia เนี่ยจะมี marketplace ใช่ไหมคะใช่ครับคุณอุ้ยเล่าเรื่องนี้ให้หน่อยนึงวันนี้ทุกๆคนเป็น influencer ได้เพราะว่าเราทุกคนก็มีเพื่อนเนอะยกเว้นคุณจะไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยจะเป็นเพื่อนไม่ได้เราทุกคนมีเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างฟังก์ชันหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่ Casting Asia Marketplace เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ลูกค้าอยากได้ความเรียลก็คือคนทั่วไปนี่แหละไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะคุณสามารถทำตามกติกาคุณโพสต์คุณมีแคปชั่นต่างๆตามที่กำหนดไว้แล้วคุณก็สามารถได้รายได้จ่ายตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีได้หลายมุมมากเช่นจ่ายตามไลค์ที่เกิดขึ้นสมมุติว่าไลค์ละ5บาท คุณทิปไปโพสต์มีไลค์เกิดขึ้น200ไลค์คุณทิปได้ไปเลย 1,000 บาทโอ้โหง่ายมั้ยครับง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะคุณมันง่ายชีวิตมันง่ายแล้วทำไมเงินมันหาง่ายอย่างนี้นะครับทำไมมันดีอย่างนี้ล่ะมาเราได้รายได้เสริมละซึ่งมันก็จะมีโมเดลสินค้าที่หลากหลายแต่คุณก็จะต้องดูให้สินค้ามันเหมาะกับตัวคุณจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็อย่าทำผิดกติกาไม่ใช่ไปโพสเสร็จแล้วเราก็กดไลค์เอาคนนั้นคนนี้มาไลค์ผิดปกติอย่างเงี้ยระบบก็จะดีเทคได้อ๋อมันดีเทคได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบโอ้ไลค์เกิดผิดปกติจะไปซื้อไลค์อย่างนี้ไม่ได้ละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการจ่าย per ไลค์จ่าย per postโพสต์แล้วได้เงินเลยก็มีเหมือนกันหรือว่าจ่ายเพอร์คอมเมนต์จ่ายเพอร์แชร์ล่าสุดที่มีอีกก็คือจ่ายเพอร์คลิกหรือว่าจ่ายเพอร์แอคชั่นอินสตอลแอปแล้วได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆก็เป็นหนึ่งช่องทางครับสามารถเข้าไปดูได้เลยใน Casting Asia เว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วก็แอปพลิเคชันอ๋อแสดงว่าสมมติว่าเกิดท่านผู้ฟังอยู่แล้วบอกว่าโอเคฉันจะลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างในฉันใช้เข้าของอยู่แล้วบอกต่อคนอยู่แล้วแล้วเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชันได้ครับใช่เสิร์ชบน iOS Apple Store หรือว่า Android Store ได้เลยว่าเนี่ยเสิร์ชคำว่า Casting Asia ได้เลยก็จะเจอแอปอยู่ครับสามารถเข้าไปในแอปขายของนิดนึงเข้าไปในแอปล็อกอินจะเป็น Facebook หรือ Instagram ก็แล้วแต่แล้วก็จะเข้าไปแล้วก็สมัครนิดๆหน่อยๆก็จะเจอแคมเปญละอ๋อโอเคโอ้น่าสนใจมากอืมแสดงว่าอันนี้ทำมานานหรือยังคะคุณอุ้ยก็สักพักใหญ่ๆแล้วครับค่ะอ๋อโอเคก็อันนี้เป็นโอกาสอันดีของทุกๆคนเนาะเพราะว่าเหมือนที่คุณอุ้ยบอกคือเอาเขาจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่จริงใจกว่าด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นคนทั่วไปพวกเราเนี่ยแหละที่มาเป็นคนบอกต่อถูกไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจระวังทำไปทำมาเดี๋ยวได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนไม่กลัวหรอกเรื่องนั้นนะอ๋อโอเคแสดงว่าตอนนี้ในเซอร์วิสของCasting Asia ก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการ
เฟ้นหาคือเอา data มานะคะเลือกตั้งแต่การเลือกเลยกระทั่งการคิดแคมเปญ message ต่างๆการรับผลต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็น marketplace ด้วยใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับอ๋อโอเคมีอันไหนมั้ยคะที่ทิปยังไม่รู้เนี่ย ยังมีอะไรที่แบบเราสามารถทำได้อีกมั้ยคะก็เทรนด์ใหม่อย่างเมื่อกี้ที่เกิดไว้คร่าวๆคือเรื่องของ affiliate นะครับหลายๆคนอยากจะทำแล้วให้มันเกิดยอดขายจริงๆเป็นตอนนี้หลายๆแบรนด์หรือกระทั่ง marketpleceหลักๆของเมืองไทยก็สนใจเรื่องนี้ก็เราก็ทำงานกับ marketplace หลายๆที่อยู่ทำยังไงให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยขายของได้จริงๆนะครับเราก็จะมีระบบในการออกยูนิคโค้ดต่างๆเพื่อให้ตัวอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยสามารถเอาโค้ดเหล่านี้ไปแปะภายใต้คอนเทนต์ของตัวเองแล้วสามารถสร้างรายได้ได้สมมติว่าคุณที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่แล้วก็รีวิวอยู่แล้วผมสามารถออกโค้ดให้คุณที่ไปแปะไว้ใต้วิดีโอหรือ Facebook Page คอนเทนต์ได้เนี่ยแล้วถ้ามีคนคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วซื้อของคุณที่ก็ได้เงินเพิ่มด้วยจากเดิมที่ก็รีวิวอยู่แล้วงั้นสิ่งเนี้ยเป็นการพัฒนาต่อไปซึ่งทาง Casting Asia ก็กำลังพยายามเวิร์คเรื่องนี้อยู่ครับก็ตอนนี้เริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจโปรเจกต์นี้หลายๆคนละถ้าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนที่สนใจโปรแกรมแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็เป็นหนึ่งในช่องทางหารายได้น่าสนใจมากก็คือจริงๆพูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกเรื่องเลยเนาะให้มันง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่า affiliate จริงๆเราก็โตมากในต่างประเทศเช่นกันใช่ครับใช่ไหมคะโอเคสุดท้ายละคุณอุ้ยมีอะไรที่อยากจะฝากไหมคะถึงเอาเป็นแบรนด์ก่อนฝากถึงแบรนด์หรือฝากถึงลูกค้าที่สนใจหรือว่าบางท่านที่ยังกล้าๆกลัวๆเอ๊ะใช้แล้วฉันจะได้ผลไม่ได้ผลเขาควรจะเริ่มต้นจากยังไงดีผมแนะนำไปอย่างแรกเลยของขอเป็น SME ก่อนนะครับinfluencer marketing เป็นหนึ่งใน tools การตลาดที่น่าสนใจถ้าคุณยังไม่ลองเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน tools ที่น่าพิจารณาะนะครับมันเป็นหนึ่งในตัวที่จะ jump start brand ให้คนได้รู้จักคนได้รู้จักแบรนด์เราได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็อยากให้มองทุกdigital marketing tools ต่างๆด้วยนะครับเราไม่สามารถคาดหวังว่าเราทำ tool ใด tool หนึ่งได้เนอะและยอดเราจะพุ่งกระฉูดนะครับสำหรับคนที่ทำinfluencer marketing อยู่แล้วครับถ้าเดิมเนี่ยเคยใช้ gut feeling ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการทำเนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้เราสามารถใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุ้มค่าเงินลองตั้งคำถามดูว่าทำไมเราต้องใช้คนนี้เราแน่ใจแล้วหรือยังว่ามันคุ้มค่าเงินที่สุดนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาในทางกับการค่ะสำหรับใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่หรือกำลังจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีอะไรที่อยากแนะนำไหมคะอินฟลูเอนเซอร์นี่มีหลายข้อมากยาวยาวยาวยุคนี้เป็นยุคอินฟลูเอนเซอร์หน้าหมั่นไส้ครับช่วงก็เราเข้าใจแล้วเป็นยุคปวดนะคุณดูต้องการการระบายคุณดูอัดอั้นยังไงคะก็จริงๆผมมองอย่างนี้เราสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่วันนี้อาจจะดังแล้วก็มีแบรนด์ติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมก็อยากจะให้เราสามารถเราพยายามที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยที่มันตอบรับกับแบรนด์จริงๆนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้มันมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแหละเราอาจจะตอนนี้สวยเลือกได้อ่ะหล่อเลือกได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีใครรู้วันนี้ตลาดมันจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นการคีปคอนเนคชั่นที่น่ารักกับลูกค้าไว้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่คือสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ที่เคยพุ่งสูงสุดแล้วตกลงมาแล้วเนี่ยเป็นคนบอกผมเอาไว้ว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นผมคงจะทำตัวน่ารักกว่านี้ไม่ได้หมายว่าคนฟังนะเราไม่ได้ชื่อย่อเราไม่ใช่รายการจัดการค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังแล้วยิ่งเราน่ารักน่าจะยิ่งดีถูกไหมครับทำให้คนเนี่ยอยากใช้เรานานๆนะครับส่วนคนที่กำลังเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ๆผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องของเงินเป็นที่ตั้งนะครับถ้าเราสามารถทำงานอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้ว represent สิ่งที่แบรนด์ต้องการได้นะครับสามารถจับคนกลุ่มนึงที่ชัดเจนได้เนี่ยผมคิดว่านั่นคือช่องทางที่เราจะสามารถเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เติบโตได้ยุคนี้อินฟลูเอนเซอร์เฉพาะทางเป็นที่นิยมสุดๆเลยอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งเรื่องอสังหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งเรื่องไฟแนนซ์อย่างเดียวเก่งเรื่องเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเก่งเรื่องภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเดียว
เที่ยวประเทศแปลกๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความต้องการค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญอีกสุดท้ายครับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยแสดงตัวหน่อยครับผมหาไม่เจออ๋อเหรอคะเพราะอะไรเพราะอะไรยังไงทุกวันนี้localizeหรืออะไรที่ต้องการทำการตลาดลงไปสู่ท้องที่เนี่ยเป็นเรื่องที่แบรนด์ต้องการมากเวลาเราพูดเรื่องนี้แบรนด์จะหูผึ่งตลอดว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ลงไปถึงจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาคได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วคุณพูดภาษาท้องถิ่นคุณไม่จำเป็นต้องกลับมาพูดภาษากลางเพื่อแข่งกับคนพูดภาษากลางครับคุณพูดภาษาท้องถิ่นไปเลยครับถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะคุณพูดภาษาอีสานคุณพูดอีสานไปเลยคนกลางคนกรุงเทพไม่เข้าใจปล่อยเขาไปเราพูดให้คนที่อีสานฟังคนใต้ฟังคนเหนือฟังทำไปเลยครับแล้วช่วยติดต่อผมมาด้วยเพราะคงหาไม่เจอโอ้ยงี้ฟังงี้ต้องรีบแสดงตัวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงหลังๆก็จะเห็นช่อง YouTube ที่เป็น localize มากๆโตมากเหมือนกันเนี่ยสอดคล้องกันเลยใช่ครับโอเคโอ้ยวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งแบรนด์หรือฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์เองนะคะก็ถ้าอยากจะพูดคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้มากขึ้นก็ติดต่อคุณอุ้ยมาได้ก็ติดต่อเข้ามาที่ Casting Asia ละกันได้ครับนะคะเนาะก็โหวันนี้ขอบคุณคุณอุ้ยมากๆเลยนะคะได้ความรู้มากๆขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะThis is Digital Tips Podcast. Listen for your futures.